ถึงแม้ว่าในขณะนี้นะคะจะพบทั้ง13ชีวิตภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันแล้วแต่ก็ต้องถือว่าภารกิจเนี่ยยังไม่สิ้นสุดตามที่นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ก็บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้ก็คือการค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับจนกว่าน้องๆทั้งหมดค่ะจะได้กลับไปเรียนหนังสือกันได้ตามปกติโดยการนำตัวทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงนะคะก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนเบื้องต้นก็ต้องให้เด็กๆค่ะฟื้นฟูร่างกายจากสภาพร่างกายที่อ่อนล้าแล้วก็ขาดอาหารเป็นเวลานานโดยมีนายแพทย์แล้วก็หน่วยซีลนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันในระหว่างนี้หน่วยซีลเองก็ได้ทำการฝึกดำน้ำให้กับเด็กๆนะคะในกรณีที่หากต้องพาออกจากถ้ำด้วยวิธีการดำน้ำด้วยและเมื่อนำตัวออกจากถ้ำได้แล้วตามแผนการซักซ้อมก็จะนำตัวเด็กๆขึ้นรถพยาบาลในทันทีเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ใกล้ปากทางเข้าถ้ำหลวงค่ะจากนั้นครับแพทย์สนามก็จะตรวจวิเคราะห์อาการเพื่อคัดแยกตามความเร่งด่วนของผู้ประสบภัยนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับโดยการลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลแต่หากสภาพอากาศปิดนะครับก็จะใช้แผน2ด้วยการลำเลียงขึ้นรถพยาบาลโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีส่วนความกังวลและก็อุปสรรคมากที่สุดในการลำเลียงน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงก็คือเรื่องของน้ำนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ย้ำนะครับว่าหากจะใช้วิธีการดำน้ำจะต้องมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ไม่จำเป็นที่จะต้องพาเด็กออกมาพร้อมกันนะครับแล้วก็จะพาออกมาทีละคนใครที่แข็งแรงที่สุดก็จะพาออกมาก่อนแต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงก็จะไม่พาออกมาเด็ดขาดครับ